อีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างเป็นประเด็นใหญ่ที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณทักษิณเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงก่อนดีกว่า เดี๋ยวให้ไปดูวันเสาร์คือคุณทักษิณปรากฏตัวจริงๆไปสปาแล้วก็จะไปงานบวชแล้วเขาก็ไปจริงๆครับแล้วงานบวชเนี่ยก็ไม่ใช่งานเล็กๆคุณงานช้างงานช้างเสียงดงเสียงดังไปหมดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศวันเสาร์ที่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์แล้วเปรียบเปยคดีของตัวเองว่าคืออะไรไปฟังครับครั้งแรกเขาเลื่อนเองและครั้งที่สองเนี่ยผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษครับเขาเปรียบเทียบวันนั้นเขาไปงานบวชหรือว่าไปคอนเสิร์ตไม่ใช่นะคะคือเสียงเพลงก็คือเขาจัดงานแล้วเขาก็ไปจริงๆน่าจะเย็นวันเสาร์ครับด้านหลังเป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเริ่มถึงบนเวทีเองก็พูดเหมือนกันพูดเหมือนกันบนเวทีก็พูดถึงเรื่องเนี่ยว่าเขาเนี่ยถูกยัดข้อหาต่างๆนานาตลอดเวลาที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆทีนี้เนี่ยประเด็นที่มันถูกต่อเนื่องมาจากการพูดของคุณทักษิณเนี่ยที่พูดว่าความวุ่นวายทั้งหมดของบ้านเราเนี่ยมันเกิดจากคนจากบ้านป่าบ้านป่าวลีนี่แหละที่ทำให้โอ้โหหลายคนไปเปิดดูแผนที่สิคุณ บ้านป่าอยู่ที่ไหนของจังหวัดไหนคำว่าบ้านป่าเนี่ยพูดตรงๆหลายๆคนถ้าพูดออกมาก็อาจจะต้องนึกถึงพลเอกประวิตรก็ตีความไปอย่างนั้นนักข่าวเมื่อวานนักข่าวก็ไปถามนายกนายกก็บอกว่าไม่รู้นะว่าท่านทักษิณพูดถึงใครนี่เขาขึ้นบนเวทีนะคุณแล้วก็คุณเกียงใช่ไหมคุณชัยยาแล้วก็นี่คุณอิงคุณอิงก็ไปกันสองพ่อลูกเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อเช้านี้ครับนักข่าวก็ไปถามท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณทักษิณเนี่ยพูดถึงว่าบ้านเมืองที่มันวุ่นวายอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นเพราะคนบ้านป่าซึ่งอย่างที่บอกไปว่าอาจจะพาดพิงไปถึงพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามว่าตอนนี้เนี่ยท่านประวิตรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหรือจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันในรัฐบาลหรือไม่ท่านตอบสั้นๆครับท่านตอบแค่ว่าไม่ทราบเหมือนกันแค่นั้นเลยครับไปดูบรรยากาศหน่อยท่านพัชรวาค่ะถามขอเรื่องพักนิดนึงค่ะกรณีที่โดนพาดพิงว่าคนบ้านป่าทำให้เกิดความวุ่นวายตรงนี้ค่ะบ้านป่าตรงนี้ท่านจะช่วยยังไงบ้างคะขอโทษนะขอโทษครับพี่อยากดันในโดนโดนท่อนที่อยากดันมันโดนข้างหลังเขาดันมาที่อยากดันเนื้อมันโดนข้างหลังเขาดันมาขอโทษนะมันจะทำให้เกิดการจะคบกันจะข้ามจะไม่ข้ามในรัฐบาลขอโทษนะครับเพราะคนเขาบอกว่าคนนี้แบบพูดไม่เกี่ยวข้องเลยขอบคุณนะครับก็ให้ดูท่าทีของท่านพัชรวาทท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคุณโอก็เดินหน้าต่อเดินหน้าคือหมายถึงว่าไม่ตอบนะคะก็ไม่ได้คำตอบอะไรนี่ท่านผู้ชมบอกว่าบ้านป่าอยู่ที่ค่ายน้ำตก11ครับนะท่านผู้ชมของเราก็น่ารักไงบ้านป่าอยู่ที่ไหนลองเปิดดูแผนที่กันนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีประเสริฐจันทารวงทองสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กรณีของคุณทักษิณพาดพิงถึงคนในป่าหลายคนก็ตีความไปถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคุณประเสริฐบอกว่าจริงๆแล้วนายทักษิณไม่ได้บอกว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นอย่าไปตีความเอาเองอย่าคิดว่าเป็นคนนั้นคนนี้ถามว่าเรื่องนี้จะทำให้เกิดรอยร้าวในพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่คุณประเสริฐบอกว่าไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลยังทำงานกันดีไม่มีประเด็นเป็นข้อกังวลและประเด็นเหล่านี้จะไม่กระทบงานในสภาแน่นอนงานในสภาก็เรียบร้อยครับอย่าไปตีความเองสิคะว่าเป็นใคร
ขาไม่ได้บอกชื่อซะหน่อยบอกว่าบ้านป่านะคะทีนี้คุณสมศักดิ์ล่ะคุณสมศักดิ์นะคะก็พูดถึงเรื่องนี้คนที่อยู่ในป่าทำให้ดิฉันนึกถึงเพลงนี้เลยอะเพลงอะไรนะทีมงานที่เกี่ยวร้องอะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอะไรน่ะเอาค่อยว่ากันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยพูดถึงคนที่อยู่ในป่าจะทำให้เกิดความขัดแย้งกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ว่าตนก็ได้ยินเหมือนกันหลายท่านแสดงความคิดเห็นแต่ตนอยู่ไกลข้อมูลดังกล่าวไม่กล้าวิจารณ์เพราะเดี๋ยวผิดถูกมันจะต้องยาวไปอีกขอฟังความคิดเห็นของท่านอื่นที่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านวิจารณ์แล้วเมื่อถามรัฐบาลทำงาน9เดือนแต่ดูเหมือนความมั่นใจและหุ้นตกลงไปนะท่านสมศักดิ์ก็บอกว่า9เดือนที่ผ่านมาในส่วนของนายกถ้าดูให้ลึกซึ้งเลยเนี่ยการเป็นผู้บริหารตนมีความรู้สึกว่านายกไปเปิดงานเยอะมากเป็นความตั้งใจที่เรามีแนวทางมีนโยบายหลายอย่างที่เปิดไปตามหน้างานถ้าหากรัฐบาลหรือรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงและภาคเอกชนเขาเดินตามตนเชื่อว่าประโยชน์จะได้มากที่สุดและช่วงต่อไปนี้งานที่นายกเปิดไว้ก็จะออกเป็นผลงานนะประกอบกับรัฐบาลเพิ่งจะใช้งบก็เดี๋ยวก็เป็นผลงานออกมาท่านอาจจะวิพากษ์วิจารณ์กันตามแนวทางสมัยใหม่แต่เท่าที่ผมเห็นวิธีการทำงานถ้าเปิดงานไป 2-3 เดือนมันจะปุ๊บปั๊บจบเลยไม่ได้นายกเป็นหัวขบวนรองลงมาก็เป็นกระทรวงตามลงไปก็เป็นราชการถ้าตามไปทิศทางเดียวกับหัวขบวนที่ดำเนินการประเทศก็จะเดินได้และมีประโยชน์เรื่องของเศรษฐกิจตามมาอย่างที่ผมมากระทรวงสาธารณสุขเดือนเศษๆก็พยายามเดินตามหัวขบวนให้ได้มากที่สุดจะได้เป็นประโยชน์กับภาครวมท่านสมศักดิ์เนี่ยท่านตอบดีนะมีหลักการอธิบายชัดเจนสมกับที่เป็นรัฐมนตรีมาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์ท่านก็เป็นมานะคะแต่ครั้งนี้ก็มานั่งกระทรวงสาธารณสุขนี่นะคะครับจบยังเรื่องบ้านป่ายังตอนนี้ก็ยังยังไม่จบเรื่องของคุณทักษิณยังไม่จบเหรอนึกเพลงยังไม่ออกเลยเนี่ยเพลงอะไรคือเมื่อวานเนี่ยคุณทักษิณเขาก็ไปยื่นขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดในคดีที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112ก่อนหน้านี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมต่างๆนานาในช่วงนั้นเนี่ยที่เขาถูกฟ้องเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นพนักงานสอบสวนในช่วงนั้นเนี่ยคือเป็นถูกอำนาจยุคสช.กดดันต่างๆนานาพยานหลักฐานที่ได้มาเนี่ยเขาก็ขอยื่นร้องขอความเป็นธรรมทีนี้เนี่ยพอเขาไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมท่านทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ครับเรื่องนี้ท่านทวีก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ที่บอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเตรียมร้องขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานอัยการสูงสุดในคดีอาญามาตรา112โดยอ้างว่าพนักงานสอบสวนโดนข่มขู่จากคสช.ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมต้องสอบถามไปยังสำนักงานอัยการสูงสุดเพราะเป็นส่วนของกระบวนการยุติธรรมและยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมไม่ได้มีอำนาจที่จะเข้าไปพิจารณาซึ่งเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดในการตัดสินครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตามหลักการเนี่ยเมื่อมีการร้องขอความเป็นธรรมเนี่ยมันจะต้องดำเนินการอย่างไรครับท่านทวีก็บอกว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยคดีทางอาญาจะเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายทั้งผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาสามารถยื่นขอความเป็นธรรมได้ตลอดเลยไม่มีข้อห้ามในขั้นตอนใดๆแล้วก็มีอำนาจการพิจารณาก็อำนาจการพิจารณาก็เป็นของอัยการสูงสุดเช่นกันครับเมื่อถามว่าลักษณะเช่นนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนผู้ทำคดีหรือไม่ท่านบอกว่าโอ้ยไม่ทราบรายละเอียดและจากที่ฟังโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดว่ายังไม่ได้รับเรื่องจึงยังไม่เห็นรายละเอียดจึงไม่อยากจะตอบคำถามตอนนี้เดี๋ยวมันกลายเป็นตอบคำถามสมมุติไปก่อนเมื่อถามว่าข้ออ้างที่ว่าคสช.ข่มขู่พนักงานสอบสวนนี้มันฟังขึ้นหรือไม่ท่านบอกว่าหลักใหญ่เรื่องของการสอบสวนชอบหรือไม่ชอบนั้นเนี่ยมันเป็นหลักสำคัญของคดีอาญาครับส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าคดีมาตรา112ของคุณทักษิณเนี่ยผ่านเจ้าหน้าที่ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพในการแจ้งความดำเนินคดีในขณะนั้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวว่าอำนาจการสอบสวนจะมีแค่พนักงานสอบสวนทหารไม่ใช่พนักงานสอบสวนและถ้าเป็นคดีพิเศษก็จะเป็นอำนาจของกรมคดีสอบสวนคดีพิเศษก็ถือว่าเป็นการทำตามขั้นตอนปกติครับพอถามยืนทอถามว่าคสช.เนี่ยใช้ช่องทางตามปกติในการดำเนินคดีกับคุณทักษิณใช่หรือไม่ท่านบอกว่ากระบวนการสอบสวนเนี่ยมันจะเป็นตำรวจหรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI คนอื่นเนี่ยไม่มีอำนาจสอบสวนนะครับเว้นแต่เป็นเรื่องเฉพาะการปรับเรื่องของการสอบสวนของกตร.ก็สามารถดำเนินการได้พอถามย้ำว่าในสมัยนั้นเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ยื่นฟ้องถือว่าชอบด้วยกฎหมายใช่หรือไม่
ท่านบอกว่าสรุปไม่ได้ครับต้องไปดูว่าเขาจะไปต่อสู้ว่าการสอบสวนมีอำนาจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ในกรณีการบังคับขู่เข็นหรือการจูงใจถือเป็นการสอบสวนชอบหรือไม่ชอบเป็นประเด็นในรายละเอียดในแต่ละเรื่องไปครับนี่นะคะในขณะเดียวกันนะคุณโอท่านสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านสุทินคลังแสงให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.กรณีที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกเตรียมขอความเป็นธรรมต่อสำนักงานอัยการสูงสุดกรณีถูกคสช.ฟ้องในคดีมาตรา112ครับคุณสุทินบอกว่ายังไม่ทราบแต่หลายคนรู้สึกว่าคดีที่เกิดขึ้นในยุคที่ยึดอำนาจในรัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยที่รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมส่วนที่มองว่ากองทัพบกมีส่วนเกี่ยวข้องตนมองว่าตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องของกองทัพแต่เป็นคณะพิเศษคือคสช.เดี๋ยวไปฟังเสียงประเด็นนี้กันก่อนครับหลายคนก็รู้สึกอยู่คดีที่มันเกิดในช่วงที่ยึดอำนาจช่วงที่รัฐบาลไม่เป็นประชาธิปไตยหลายคนก็มีความรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็เห็นหลายคนเขาไปใช้สิทธิ์นี้กองทัพบกเองก็เป็นเหมือนเป็นคนตีส่วนจริงๆแล้วมันไม่ใช่กองทัพแล้วล่ะตอนนั้นมันเป็นคณะพิเศษเป็นเรื่องขององค์กรใหม่ของคสช.อะไรไปไม่ใช่องค์กรกองทัพแต่ว่าก็อาจจะดึงกองทัพไปเป็นกลไกเพราะนี่การบริหารงานของกองทัพตอนนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกองทัพแล้วแสดงว่าจะยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมก็ต้องไปพิสูจน์กันตรงนี้ครับก็ต้องพิสูจน์กันตั้งข้อหาก็อาจจะตั้งได้แต่ว่าขอแต่ศาลเป็นธรรมมันก็จบเรื่องตั้งข้อหากันคนกล่าวหากันมันได้ทั้งนั้นแหละบ้านเราเนาะแต่ว่าถ้าศาลท่านพิจารณาดูทุกแง่มุมทุกรายละเอียดให้โอกาสทุกคนได้ชี้แจงแล้วเนี่ยก็น่าจะนะคะก็เขาก็เปรียบเทียบไงท่านสุทินเปรียบเทียบคือตอนนั้นเป็นคสช.ใช่ไหมอีกประเด็นหนึ่งก็กรณีที่นายกกำชับพรรคร่วมนะคะเรื่องของการชี้แจงร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี68แล้วกระทรวงกลาโหมเนี่ยคุณเนื้อหอมนะเนื้อหอมสำหรับฝ่ายค้านโดยเฉพาะไม่พูดดีกว่า แซวเล่นนะคะท่านก็คือว่าเอางี้ต้องยอมรับว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยเป็นกระทรวงที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ชำแหละงบแล้วก็เรียกว่ามีคำถามเยอะว่าอย่างนั้นนะคะได้ถูกหมายตาได้กำชับไปเหล่าทางเหล่าทัพในการทำข้อมูลชี้แจงและให้ฝ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเดินสายชี้แจงกับพรรคการเมืองโดยย้ำว่าให้เตรียมการชี้แจงให้แล้วก็ล่าสุดก็ชี้แจงกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้จุดกลับมาเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีสุทินกันค่ะว่าให้ฝ่ายงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็ไปเดินสายชี้แจงทุกพรรคการเมืองเมื่อวานเขาก็ไปชี้แจงที่พรรคเพื่อไทยตอนนี้ก็จะไปทุกพักแล้วนอกจากนั้นก็ให้ทุกคนเตรียมชี้แจงให้ดีที่สุดซึ่งทุกครั้งเขาก็เตรียมดีนะเห็นก็มีวอลลุ่มมีระบบนำเสนอที่ดีแต่ในส่วนของสสพักเพื่อไทยตรงนี้ในทางสสพักเพื่อไทยเขามีแบบตั้งข้อคำถามตั้งข้อกังวลอะไรหรือไม่ฟังแต่ผมไม่รู้ตั้งอะไรบ้างรายละเอียดผมก็ถามทางพักถามทางคนไปชี้แจงเขาก็บอกว่าก็ได้โจทย์กลับมาอยู่ว่าโจทย์เหล่านี้เขาก็ให้เตรียมไปชี้แจงที่สภาอันไหนที่ยังไม่ชัดเจนกำชับอยู่แล้วว่ารัฐบาลกองทัพจัดงบต้องภายใต้นโยบายรัฐบาลรัฐบาลก็มีพรรคเพื่อไทยหลายๆพรรคมันก็คงยึดโยงกันอยู่คงไม่มีใครทำอะไรนอกจากต้นทางก็นโยบายไปจากพรรคมาเป็นรัฐบาลเป็นนโยบายของกระทรวงก็ปฏิบัติตามนั้นแสดงว่าทางกองทัพก็สบายใจได้ใช่ไหมว่าท่านก็ได้ไปชี้แจงทำความเข้าใจกับสสของเพื่อไทยแล้วก็คิดว่าไม่มีอะไรน่าหนักใจนะแต่ว่าความเข้าใจของคนเนี่ยเราก็ต้องออกแรงในการอธิบายไม่คิดว่าทุกคนจะเข้าใจกันง่ายทุกคนครับก็ชี้แจงได้นะคะเพราะว่ากลาโหมเนี่ยก็เรียกว่าถูกตั้งคำถามเยอะเหมือนกันแต่ท่านก็ยืนยันว่าชี้แจงได้เนาะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ